สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณตั้งแต่ข้าพเจ้าบวชมานี่ท่านฟังเราเห็นนั่นมันเริ่มอวดแล้วนะเริ่มอวดแล้วเห็นอะไรเห็นใจของเราเองนั่นเองตั้งแต่ท่านฟังรายการธรรมะมาฟังมากี่รอบแล้วไม่รู้บางตอนนี่ฟังหลายรอบบางทีหลายอาจารย์ไปฟังเขาพูดเรื่องเดียวกันก็มีบางทีฟังจากรายการธรรมะรับบรุณนี่ละแต่ก็พูดซ้ำๆย้ำๆอยู่นั่นน่ะเห็นไหมเห็นใจของตัวเองไหมเห็นจิตของตัวเองหรือเปล่าคือบางคนคิดว่าไอ้ความคิดที่มันผ่านเข้ามาผ่านไปผ่านมาเนี่ยนั่นเป็นจิตของเรามันไม่ใช่หลายคนคิดว่าอารมณ์ที่มันผ่านไปผ่านมาโกรธบ้างโลภบ้างความคิดนั่นนี่เสียงได้ยินหูได้ยินเสียงตาเห็นรูปคิดว่าพวกนั้นคือจิตของเราคำตอบคือไม่ใช่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นภายนอกมากระทบที่จิตจิตต่างหากผู้ที่เข้าไปรับรู้ตอนนี้เอาแค่ง่ายๆตอนนี้เราเห็นลมหายใจของเราไหมถ้าคุณเห็นลมหายใจของตัวคุณเองก็ชื่อว่ามีสติอยู่เห็นในที่นี้นั่นคือไม่ใช่ว่าเอามือไปจับจมูกมันยังมีลมหายใจอยู่ฮะไม่ใช่แต่ให้เห็นด้วยใจเห็นเนี่ยสมมติตาเราเห็นเขาใช้กิริยาว่าเห็นรูปทางตาอะไรเข้าไปรู้ล่ะตามันเห็นรูปเฉยๆแต่อะไรที่เข้าไปรับรู้ทางตานั่นคือจิตนั่นเองเอาได้ยินไหมได้ยินไหมเสียงนี้ได้ยินไหมไม่ใช่ว่าหูได้ยินนะหูมันเป็นแค่ส่งสัญญาณผ่านแต่จิตต่างหากที่จะเข้าไปรับรู้เสียงได้กินข้าวล่ะบางคนดมกลิ่นได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมไม่ใช่ว่าจมูกได้กลิ่นนะแต่ว่าจิตต้องเข้าไปรับรู้มันถึงจะมีสิ่งนั้นถามว่าคุณรู้จิตของตัวคุณเองไหมนี่คือคำถามที่ผมฟังรายการธรรมะมาตั้งนานบางคนอาจจะเพิ่งมาฟังก็ตามแต่ก็รู้มาบ้างถึงมาเปิดหาเปิดฟังได้เปิดฟังได้ฟังแล้วซ้ำที่ฟังซ้ำเหมือนเดิมก็มีเรื่องนี้เราเคยฟังแล้วเคยฟังแล้วได้เคยเห็นใจเห็นจิตของตัวเองไหมเห็นไหมว่าจิตเวลาที่เราฟังสิ่งใดๆเป็นเรื่องเดิมก็ตามเรื่องใหม่ก็ตามมันพัฒนาขึ้นหรือเปล่าบางคนทำซ้ำๆตัวข้าพเจ้าก็เคยบอกว่าทำซ้ำๆน่ะดีทำย้ำๆมาดีแต่ถ้าซ้ำๆย้ำๆแล้วยังพลาดเหมือนเดิมไม่ดีนะทำซ้ำๆย้ำๆแล้วมันไม่พัฒนานี่มันไม่ถูกนะแสดงว่าทำซ้ำทำย้ำยังไม่ถูกทำซ้ำทำย้ำต้องให้มันพัฒนาขึ้นให้มันดีขึ้นเราฟังธรรมะซ้ำๆย้ำๆเราปฏิบัติธรรมซ้ำๆย้ำๆชาวนาก็ทำนาซ้ำๆย้ำๆบนนาที่เดิมอ่ะเขาได้ผลผลิตมากขึ้นไหมเขาทำถูกวิธีหรือเปล่าแต่บางคนทำไม่ถูกทำอยู่นั่นอ่ะมันก็ยังไม่ถูกก็ไม่ได้เรียกว่ามันจะดีขึ้นไม่ได้ก็ไม่เรียกว่าทำให้เจริญพระเจ้าใช้คำนี้ทำฟังใช้คำว่าทำให้เจริญเราฟังธรรมก็ตามเราปฏิบัติธรรมก็ตามเราเรียนรู้ธรรมะเราทำเนี่ยเพื่อควรที่ให้มันเจริญขึ้นดีขึ้นทำยังไงให้เจริญขึ้นดีขึ้นเขาทำยังไงเขาทำซ้ำย้ำๆอาจจะดีขึ้นได้แต่บางคนทำซ้ำๆย้ำๆแล้วแย่ลงก็มีทำซ้ำๆย้ำๆแล้วอยู่กับที่ก็มีเอามันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงนี้เราทำฟังมันต่างกันตรงที่ว่าทำแล้วไม่เห็นจิตตัวเองทำแล้วทำไม่ถูกทำแล้วทำผิดถ้าทำผิดมันก็ไปทางต่ำถ้าทำผิดซ้ำๆย้ำๆคุณลดตามต้นไม้คุณไปลดต้นสะเดาต้นบวบขมต้นน้ำเต้าขมทำอยู่นั่นน่ะมันก็ออกมาเป็นความขมความเป็นร้อนแต่ถ้าคุณไปรดอ้อยรดองุ่นรดน้ำนะรดใส่น้ำใส่ต้นอ้อยรดน้ำใส่ต้นองุ่นมันก็จะได้ผลเป็นความหวานความชุ่มฉ่ำ
างคนนี่ไปรดน้ำใส่ต้นอ้อยก็จริงรดน้ำใส่องุ่นก็จริงอย่างต้นองุ่นก็ตามอ่ะมีรสหวานชุ่มฉ่ำใช่ไหมรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยทำซ้ำอยู่นั่นน่ะดีอยู่แต่ไปหาผลองุ่นที่รากมันไอ้ตรงจุดที่เราไปรดน้ำคุณไปหาผลตรงนั้นมันจะไปเจอได้ไงท่านผู้ฟังคุณไปหาผลไม้องุ่นอย่างเงี้ยนะนี่ยกตัวอย่างตัวองุ่นนะคุณไปหาที่รากมันไม่ออกตรงนั้นมันไม่ได้ไปออกตรงที่เรารดน้ำต้นไม้นะมันไปออกนู่นยอดข้างบนนู่นเราสร้างบุญสร้างกุศลฟังธรรมะเนี่ยมันออกผลที่ใจเรานะถ้าเราคิดว่าเออฉันก็ทำไปเอ๊ะถ้าเราจะไปหวังผลเราจะไม่หวังผลก็ตามเถอะผลมันจะออกอยู่แต่เราไปหวังเอาตรงที่มันไม่ออกผลน่ะไปเอาตรงรากมันจะไปออกผลได้ไงจ๊ะฟังเพราะฉะนั้นการทำซ้ำทำย้ำเนี่ยมันต้องทำให้ถูกทำแบบเดิมๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าทำแบบเดิมมันจะไม่ถูกนะจ๊ะฟังทำแบบเดิมอาจจะถูกก็ได้ทำแบบเดิมอาจจะดีก็ได้แต่เราต้องมีการพัฒนาด้วยนะเราทำแบบเดิมก็จริงให้มีการพัฒนาจิตของเราไปด้วยจิตของเราจะพัฒนาได้ยังไงทำซ้ำไม่ใช่ว่าไม่ดีก็ดีอยู่ทำซ้ำไม่ใช่ว่ามันจะย่ำอยู่กับที่หรือมันจะถอยลงมันอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่จะดีขึ้นคือจะเริ่มขึ้นหรือว่าจะเท่าเดิมหรือจะแย่ลงมันมีเหตุปัจจัยนะทำซ้ำนั้นดีอยู่แต่ทำซ้ำแล้วอาจจะแย่ลงก็ได้ทำซ้ำอาจจะอยู่กับที่ก็ได้ทำซ้ำอาจจะดีขึ้นก็ได้พระเจ้าในที่นี้ให้ทำซ้ำแล้วให้มันดีขึ้นนะทำซ้ำทำดีขึ้นทำยังไงอย่างเรามามีสติในลมหายใจเอ๊ะฉันว่าฉันก็มีสติในลมหายใจมาอยู่เรื่อยๆนะเอ๊ะจิตใจฉันดีขึ้นไหมนะเรามีสติได้มากขึ้นไหมเราเห็นจิตของตัวเราเองมากขึ้นไหมแล้วเราผลมันจะไปออกตรงไหนผลมันออกตรงนี้ท่านฟังเวลามีผัสสะใดเกิดขึ้นมาการปรุงแต่งทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามทางใจก็ตามที่มันเกิดขึ้นที่จิตของเราเวลาเรามีอะไรมากระทบอย่างเงี้ยมีอะไรมากระทบที่จิตสัญญาณเสียงเข้ามาผ่านทางหูสัญญาณแสงเข้ามาผ่านทางตาเราเห็นซ้ำอยู่ทุกวันก็มีแบบนี้สัญญาณภาพผ่านมาทางตาสัญญาณเสียงผ่านมาทางหูทำไมมันจะไม่ซ้ำซ้ำอยู่อย่างเงี้ยทุกวันเลยวันหนึ่งหลายๆรอบด้วยไม่ใช่แค่วันหนึ่งหลายๆรอบนาทีนึงหลายๆครั้งด้วยซ้ำเห็นภาพได้ยินเสียงเห็นภาพได้ยินเสียงฝันก็ยังไม่เว้นแล้วก็ยังได้ยินเสียงอยู่เขาทำเสียงดังกึกกักเราก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นซ้ำอย่างนี้ทำไมมันบางคนดีขึ้นบางคนแย่ลงเห็นภาษาไหมนะซ้ำอยู่นั่นน่ะนั่นก็เพราะว่าความที่เรามีสติหรือไม่ล่ะบางคนเห็นอยู่เห็นสิ่งที่มากระทบทางตาเห็นอยู่เห็นจิตตัวเองด้วยได้ยินเสียงแต่เสียงมากระทบทางหูรับรู้เสียงอยู่รับรู้เสียงก็ตามได้ยินได้เห็นภาพก็ตามนะผ่านมาแล้วเห็นซ้ำอย่างเงี้ยทุกวันละเห็นแล้วยังไงดีขึ้นไหมจิตใจของเราดีขึ้นไหมถ้าเราเห็นซ้ำอย่างนี้เรายังเห็นว่าเจ้าตานั้นเป็นอันเดียวกับจิตเห็นซ้ำอย่างนี้ยังเห็นว่าเสียงเนี่ยเป็นอันเดียวกับจิตเห็นซ้ำอย่างนี้แล้วเรายังเห็นว่าไอ้กลิ่นรับรู้รสสิ่งต่างๆความคิดนั่นเป็นอันเดียวกับจิตอันนั้นจะแบบไม่ถูกละเราเห็นอย่างนี้ไม่ถูกละแต่เราพยายามที่จะเห็นว่าอันนั้นน่ะมันคนละอันกับจิตตรงนั้นคุณเห็นไหมจิตอันหนึ่งเสียงอันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งรูปภาพสัญญาณภาพมากระทบก็อันหนึ่งใจเรามามีความคิดนึกปรุงแต่งจิตอีกอันหนึ่งเห็นตรงนี้เห็นซ้ำเปล่าบางคนเห็นซ้ำไอเห็นซ้ำเนี่ยไปเห็นซ้ำว่าเสียงกับภาพความคิดนึกนั้นเป็นจิตเห็นซ้ำตรงนั้นมันไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกแต่เห็นซ้ำนี่ให้เห็นอะไรซ้ำเห็นในตรงที่ว่าจิตกับไอความคิดมันแยกกันไปมันคนละอันเห็นซ้ำตรงนั้นไหมบางคนไปซ้ำผิดที่ทำฝังไปรดน้ำต้นไม้ผิดต้นรดน้ำต้นไม้ผิดต้นมันก็ผิดมันก็โตผิดนะสิแต่เรารดน้ำต้นไม้ให้มันถูกต้นนั่นฟังเราให้เห็นว่าเวลาเรามีความคิดในใจเราเนี่ยความคิดกับจิตเนี่ยมันคนละอันกันเห็นตรงนั้นไหมถ้ายังไม่เห็นทำซ้ำเพื่อให้มันเห็นตรงนั้นบางคนทำซ้ำกลับไปเห็นไอ้ตรงที่มันเป็นอันเดียวกันมันไม่ใช่ไปซ้ำตรงนั้นไม่ถูกเราซ้ำให้มันถูกที่ทำฟังซ้ำให้ถูกที่นั่นคือการทำให้เจริญมรรคเนี่ยมอม้ารอเรือรอเรือกอควายเนี่ยมรรคเนี่ยคือวิธีการทำเนี่ยเรียกอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยคือทำซ้ำแล้วมันจะต
้องทำให้เจริญนะทำเพื่อให้เจริญอะไรเจริญขึ้นมาให้ศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยเจริญขึ้นมาตรงนี้แหละคือปัญญาแล้วท่านฟังเดี๋ยวเรามาพยายามที่จะเห็นจิตของเราว่าไอ้จิตของเรากับไอ้ความคิดนึกต่างๆเนี่ยมันคนละอันกันนะฟังธรรมะมาตั้งนานเห็นตรงนี้หรือเปล่าเห็นแล้วเห็นซ้ำๆได้ไหมตรงนี้เห็นซ้ำๆตรงนี้แล้วทำให้มันเจริญบางคนเห็นซ้ำก็อยู่กับที่นั่นละเห็นอยู่โอ้แต่นานมาแล้วนะอ้าวทำยังไงล่ะมันเห็นมาตั้งนานแล้วนี่ทำยังไงให้มันเห็นได้อีกเราอย่าไปอยากท่านผู้ฟังเราทำยังไงให้มันเห็นได้อีกเหตุปัจจัยของมันมีอยู่เราทำยังไงให้จิตของเราที่มันหวั่นไหวไปตามเสียงที่มากระทบภาพที่เห็นข่าวที่ไหลมาความคิดนึกบ้าบอบางทีเขาอะไรไม่รู้มากรอกหูเราความคิดนี้ก็เอาจากจิตออกไปจากจิตของเราไม่ได้นะวิธีการนั้นมีอยู่นั่นคือการที่ให้เราเนี่ยมีสติก่อนนะสติเอาอะไรเป็นฐานที่ตั้งของสติดีนะเอาลมหายใจของเรานี่แหละนะคุณจะรู้ลมตรงไหนก็ได้นะขอให้มันรู้สักจุดนึงอะแต่ว่าที่แน่ๆนะคือเราหายใจอยู่แน่นอนนะคุณไม่สามารถหายใจทางผิวหนังได้นะไม่ใช่กบนี่หายใจอาจจะหายใจหรือปลาบางประเภทสัตว์บางประเภทหายใจทางผิวหนังแต่มนุษย์หายใจทางจมูกหายใจผ่านปอดนะพุทธเจ้าให้ดำรงสติเฉพาะหน้าท่านฟังเอาตรงไหนก็ได้ล่ะที่เราจะรับรู้ถึงลมหายใจของเราได้นะรู้ได้ตรงไหนเอามันตรงนั้นนะคนที่ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่อาจจะไม่เหมือนกับคนที่หายใจผ่านทางปากนะใช้เครื่องประดาน้ำคนใช้เครื่องประดาน้ำมันก็ไม่เหมือนกับคนที่เป็นหวัดคัดจมูกคนเป็นหวัดคัดจมูกเวลาหายใจมันก็ไม่เหมือนกับคนปกติเวลาหายใจหรอกแต่หายใจแบบไหนคุณต้องหายใจแน่คุณหายใจไม่หายใจได้ไม่เกินกี่นาทีหรอก 2-3 นาทีบางคน5นาทีแต่มันต้องหายใจแน่หายใจสักครั้งหนึ่งเอาต่อให้คุณยังไม่หายใจตอนนี้มันก็มีลมอยู่ในตัวนะธาตุลมที่อยู่ในกายนะมันต้องการออกซิเจนอยู่แล้วร่างกายมันก็ยังมีเก็บสะสมอยู่เรารู้ตรงนั้นได้ไหมให้เราตั้งสติเอาไว้นะให้ใจของเรามีสติจิตของเราเนี่ยไม่ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบไม่ไหลไปตามหมายความว่ายังไงคือบางทีมันไหลไปตามมาสิเอาทำยังไงไม่ให้ไหลไปตามอย่างน้อยสักลมหายใจหนึ่งคุณทำได้ไหมสักลมหายใจหนึ่งคุณเห็นตรงนั้นสักลมหายใจหนึ่งเนี่ยที่เรามามีสติรู้อยู่ลมหายใจอ่ะเรารู้ละเรามีสติในลมหายใจละแต่ก็ยังไม่เห็นนะคิดว่าลมหายใจกับจิตของเราเนี่ยมันอันเดียวกันก็บอกในธรรมฝังว่ามันไม่ใช่ลมหายใจของเราก็อันหนึ่งนะจิตของเราก็อันหนึ่งอะไรเข้าไปรู้ลมหายใจจิตของเรานั่นละเข้าไปรู้ลมหายใจถามว่าเห็นไหมล่ะว่ามันเป็นคนละอันกันถ้าไม่เห็นทำซ้ำผิดทีทำซ้ำผิดที่มันจะไปเจริญได้ไงท่านฟังเราต้องทำซ้ำให้ถูกที่อ้าวแล้วทำซ้ำผิดที่แล้วมันยังไม่เห็นว่าไอ้ที่ซ้ำถูกที่มันอยู่ตรงไหนทำไงอ้าวลองดูไหมเรามีสติดูลมหายใจลมหายใจก็อันหนึ่งจิตของเราก็อันหนึ่งเวลาจิตมันจะไปคิดลมหายใจมีอยู่ไหมมีอยู่เวลาจิตมันจะไปคิดนั่นคิดนี่ไหลไปตามเสียงบ้างไหลไปตามความคิดที่อยู่ในใจบ้างลมหายใจมีอยู่ไอ้ที่ไหลไปนั่นน่ะก็ไม่ใช่จิตไอ้ที่ลมหายใจอยู่นั่นก็ไม่ใช่จิตแต่จิตเป็นอีกอันหนึ่งจิตมันอาจจะไหลไปตามความคิดก็ได้จิตมันอาจจะมาอยู่กับลมหายใจก็ได้เราทำไปท่านผู้ฟังเหมือนเขาล้างทองเขาล้างทองเขาเอาขุดแร่ทองคำมาสินแร่ทองคำดำปื้อๆอะไรท่านผู้ฟังเป็นดินเป็นอะไรต่างๆนั้นมาล้างไอ้ทองคำอยู่ไหนหาไม่เจอนะเวลาเอาสินแร่ทองคำมาดิบๆมาไปดูตามเหมืองก็ได้ก็เอาบุ้งกี่ขุดลงไปสมัยก่อนตัวนี้ก็เอารถแมคโครตักขึ้นมาทีตันหนึ่งนำมาใส่ในรางล้างทองคำอยู่ไหนไม่เห็นนะท่านฟังไม่เห็นเรามารู้ลมหายใจเนี่ยบางทีเราก็ไม่เห็นจิตนี่จิตมันอยู่ตรงไหนแต่เราล้างไปนะเราล้างไปเขาเอาทองคำมาล้างแต่ล้างมันต้องล้างถูกวิธีนะบางคนล้างสะอาดแล้วล้างหยาบๆทีหนึ่งใช้ตะแกรงห่างๆล้างเอาตะแกรงทีๆไปล้างมันก็ล้างไม่ได้สักทีอ่ะมันก็เคลอะอยู่ในนั้นก็เอาตะแกรงห่างๆล้างเอาตะแกรงห่างๆล้างแล้วเอาล้างให้มันละเอียดขึ้นเอาตะแกรงทีขึ้นมาหน่อยล้างขึ้นไปอีกบางคนล้างแล้วเอากลับไปล้างบนตะแกรงหยาบๆอีกมันก็ไม่ละเอียดขึ้นสักทีเอาเราต้องทำไงเอาไปล้างในตะแกรงที่มันละเอียดขึ้นไปอีกเราจะมามีสติได้ท่านผู้ฟังศีลเป็นยังไงศีลเรารักษาหรือยังศีลเราดีไหมคนที่ไม่มีศีลเนี่ยลำฟังมานั่งสมาธิมันก็ยาก
คือยากในหมายความว่ามันอาจจะทำได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่มันไม่ละเอียดกันหรอกเราพิจารณาตัวเราตัวเองนะเราเห็นลมหายใจบ้างไม่เห็นลมหายใจบ้างเราเนียบหรือยังศีลเราดีหรือยังศีล5ข้อเอาง่ายๆความเป็นปกติคุณเป็นปกติหรือเปล่าคุณเป็นคนที่เขาปกติกันหรือเปล่าปกติยังไงคนปกติคนปกติเนี่ยเขาไม่พูดเท็จกันนะคนปกติตามคำนิยามของผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ขโมยของกันนะคนปกติเนี่ยเขาไม่ได้ดื่มสุรามีอะไรเป็นที่ตั้งของความประมาทนะคนปกติเขาไม่ประมาทกันนะยังไงประมาทก็ดื่มเหล้านั่นแหละประมาทแต่เล่นการพนันนั่นแหละประมาทเราทำอยู่ไหมถ้าเราทำอยู่เราจะมาเห็นจิตของเรามันก็เหมือนกับคุณเอาเศษสินแร่ทองคำมาล้างแล้วคุณบอกเอ้ยไม่มีทองคำหรอกเลิกอ้าวหรือว่าคุณล้างทองไปแล้วละเอียดในระดับหนึ่งแล้วเอาคุณยังเอาไปล้างในตะแกรงอย่างห่างๆอีกมันก็ไม่ได้ละเอียดขึ้นไปได้ศีลเรารักษาหรือยังเราพิจารณาตัวเองดูปฏิบัติมาถึงป่านนี้แล้วนะฟังธรรมะก็ฟังมาบ้างแล้วศีลง่ายๆชีวิตประจำวันของเรารักษาได้ไหมเราเป็นคนปกติธรรมดากับเขาบ้างได้ไหมโกหกหรือเปล่าเนี่ยหรือแม้ว่าพูดวาจาที่มันส่อเสียดหรือไม่เนี่ยพูดวาจาเพ้อเจ้อหรือเปล่าพูดวาจาที่ยุยงให้แตกกันไหมคำหยาบเราเว้นขาดหรือยังเราเว้นขาดจากไอ้เรื่องที่มันไม่ดีวาจาเราคุมไว้กายเราคุมไว้วาจาคุมในเรื่องไม่ใช่แค่พูดโกหกอย่างเดียวยังรวมถึงพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดคำหยาบเอ้าเว้นซะไม่เอาซะจะทำโอ้ไม่ทำหรอกพูดโกหกไม่ดีเอาเราเป็นผู้ที่ยอมรับความจริงเปิดเผยตัวเองนะมีเป็นคนตรงๆไม่มีมารยาเราทำได้ไหมหรือบางทีเรายังดื่มสุราอยู่เอาเราเลิกซะอย่างน้อยเว้นให้มันได้ห่างขึ้นนะเราดูบุหรี่เสพสิ่งเสพติดอยู่เอาเราห่างขึ้นทำให้มันห่างออกทำให้มันแยกออกออกจากใจเราออกจากกายเราให้มากที่สุดคุณทำอย่างนี้แล้วเอาคุณล้างท้องไปคุณจะเริ่มเห็นจิตได้คุณจะมีสิ่งที่เรียกว่าความไม่ร้อนใจเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานมากนะท่านฟังพื้นฐานมากๆบางทีเราเผลอเรอหลงลืมไปอย่างพระบางทีมีศีลตั้งเยอะแยะแต่บางทีก็เผลอเรอไปเราก็ต้องมาทบทวนตัวเองตักเตือนตัวเองทุก15วันพระเจ้าก็ให้ไปฟังวินัยฟังศีลว่าศีลไว้ทำอย่างนี้นะมีการทบทวนอยู่เรื่อยๆทุก15วันก็ต้องไปฟังปฏิโมกข์นะส่วนคฤหัสถ์ญาติโยมที่คุณมาปฏิบัติคุณก็ต้องมีเวลาทบทวนกันอยู่มีเวลาทบทวนเราติเตียนตัวเราเองด้วยเรื่องศีลได้ไหมเราทำดีแล้วผู้รู้ทั้งหลายก็จะติเตียนเราด้วยเรื่องศีลได้ไหมเราทำตัวดีแล้วเราทำต่อไปทุกฝั่งศีลจะรักษาให้เรามีความที่เรียกว่าไม่ร้อนใจเราไม่ร้อนใจใจมันสบายแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้ใจที่สบายก็อันหนึ่งนะลมหายใจที่ผ่านมามันเป็นภายนอกก็อันหนึ่งนะไอ้ความคิดนึกนั่นมันก็ต่างกันไปนะความโกรธความโลภอะไรต่างๆมันก็อีกอันหนึ่งของจิตนะจิตที่มีศีลรักษาแล้วเนี่ยมันจะมีความไม่ร้อนใจไม่ร้อนใจและใจมันสบายมันแยกออกไปได้มันเป็นคนละเนื้อกันอย่างทองคำเขาอยู่ในศีลแร่ที่แบบเคลอะๆดำๆเป็นเศษดินเศษอะไรเอาแยกออกไปล้างออกไปเศษยาวๆไปเศษกระเบื้องเศษหินอะไรแยกออกไปเอาต่อไปล้างต่อไปท่านฟังล้างด้วยเครื่องล้างอย่างกลางเครื่องย้างอย่างละเอียดนะมันก็ยังจะเหลือเศษพวกปนๆมานะพวกทรายอย่างหยาบกรวดอย่างหยาบกรวดอย่างละเอียดอย่างนี้เป็นต้นนะสะเก็ดนั้นสะเก็ดอันนี้แยกออกไปเราก็จะเริ่มเห็นเนื้อทองคำของเราเหมือนกันพอเรารักษาศีลของเราดีแล้วเนี่ยคุณสำรวมอินทรีย์หรือเปล่าคุณยังสำรวมอินทรีย์ไหมคือบางคนรักษาศีลแล้วในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะช่วง7วันนี้10วันนี้เดือนนี้โอ้ฉันทำความปกติของฉันให้ดีเต็มที่เลยเราไม่พูดถึงคนที่กลับไปเกลือกลั้วในสิ่งที่ไม่ดีอีกอันนั้นเราดีแล้วเราทำให้มันยิ่งขึ้นไปนะสำรวมอินทรีย์หรือไม่นะใจของเราได้รับการสำรวมไหมนะเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นนะถ้าเรามีการปิดกั้นอินทรีย์ของเรานะมีการสำรวมอินทรีย์ของเราเนื้อจิตใจของเราจะดีขึ้นเราจะเป็นผู้ที่พอจะมีสติในเวลาที่เราจะมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบได้ทำยังไงเรียกว่าสำรวมอินทรีย์คุณเห็นของที่คุณชอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูโฆษณาโอ้โหมันโฆษณาว้าวิวเหลือเกินนะดูอินเทอร์เน็ตผ่านข้อมูลมาทางมือถือได้เห็นภาพโฆษณาต่างๆให้ใจเราได้รับการรักษานะอย่าให้มันเวอะแวะเปิดออกบางคนนี่เหมือนแผลเนี่ยท่านฟังโอ้โหถูกเวอะออกมันน่ากลัวมากนะฟังข่าวบางอย่างนะเห็นโฆษณาบางอย่างดูทีวี
หรือว่าฟังทางวิทยุหูนี่ถูกเบิกออกตานี่ถูกแหกออกนะเพราะว่าไม่ได้รับการรักษาอินทรีย์ไม่ได้รับการสำรวมอินทรีย์เห็นรูปด้วยตาก็ตามนะฟังเสียงด้วยหูก็ตามนะนะลิ้มรสอาหารด้วยลิ้นก็ตามนะอย่าให้ใจเราไหลไปตามอย่าไปยึดถือในความที่มันแยกเป็นส่วนๆนะหรือโดยภาพรวมทั้งหมดนะให้พลอยพิจารณาปิดกั้นอินทรีย์ของเรานะเห็นสิ่งสวยงามอ้าวก็ให้เห็นว่าจริงๆของสวยงามของไม่สวยงามที่ซ่อนอยู่ในความสวยงามนี่มันก็มีนะเห็นห้องน้ำสวยๆท่านผู้ฟังเอาลองลอกกระเบื้องออกดูนะขุดลงไปตรงหลุมโอ้โหข้างในนี่เขาเอาหลุมซีเมนต์ห่อไว้มีแต่ของสกปรกนะแล้วก็เอาแค่แผ่นปูนบางๆเนี่ยฉาบทาไว้เอากระเบื้องงามๆมาติดบอกเป็นของสวยงามบางคนจะถ่ายชักโครกท่านผู้ฟังนั่งไอ้ที่ถ่ายชักโครกเนี่ยช่วงราคาเป็นหมื่นเป็นแสนมันต้องไปนั่งถ่ายแบบนั้นมันก็โสโครกเหมือนกันไม่กี่พันบาทคุณก็ถ่ายออกได้นะแต่ว่าเดินไปยึดถือว่าไอ้ที่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นทองคำบ้างทำจากสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็โสโครกเหมือนกันเราเห็นไหมไม่ให้ใจของเราเนี่ยมันไหลไปตามสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมไม่ให้ไปเกลือกลั้วในสิ่งที่เป็นอามิตรแต่ให้ใจของเราเนี่ยมีสติอยู่ให้มีการสำรวมอินทรีย์รักษาอินทรีย์ระวังอินทรีย์ของเรานะสำรวมอินทรีย์ก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างน้อยให้ใจของเรานะตาของเราหูของเราเนี่ยผูกอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักบ้างนะเสาเขื่อนเสาหลักในที่นี้คืออารมณ์ใจของเรานี่แหละนะคือไม่ใช่ว่าเวลาเราจะมาปฏิบัติเฉพาะเวลาที่เราฟังธรรมะหรือเราจะมาปฏิบัติเฉพาะเวลาที่เราตอนเช้าตอนเย็นเราปฏิบัติอยู่เป็นประจำอันนั้นก็ส่วนหนึ่งดีอยู่ในขณะเดียวกันระหว่างวันเราให้มีการสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์นั่นแหละจะช่วยเราได้นะช่วยเราให้เห็นจิตเวลาที่เรามานั่งสมาธิเวลาที่เรามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบช่วยได้นะเราสำรวมอินทรีย์แล้วนะทำดีละนะเหมือนกับล้างทองเข้ามาละนะแต่ทองนั้นได้เป็นเศษทองคำก็เรียกว่าทรายทองกองทรายทองออกมาเราอย่าเอากองทรายทองเนี้ยไปปนกับเศษดินเศษไอ้ที่เราล้างออกไปแล้วอีกนะก็หมายความว่าเวลาที่เราสำรวมอินทรีย์แล้วนะทำจิตของเราให้ดีแล้วเนี่ยเราอย่าไปเว้นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบของเรานะให้เราทำปฏิบัติที่เป็นรูปแบบอยู่เรื่อยๆคุณนั่งรถเนี่ยคุณฉกฉวยโอกาสนั้นก็ได้นะคุณขับรถไปนะคุณมีสติอยู่ไหมแทนที่จะฟังเพลงให้ตาเราเวอร์ออกหูเราเวอร์ออกเอาไหมเราฟังเทศฟังธรรมได้ไหมนะฟังเทศฟังธรรมอย่างน้อยเรารักษาแผลของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมีแผลอยู่6แผลนะจิตของเรานี่มีแผลอยู่6แผลนะถ้าถูกไออันตรายนะก็เรียกว่ากินของแสลงบ้างนะหรือบางทีถูกของคมๆหอกนี้นะหัวลูกศรนี้มาเวิร์บแผลออกโอ้โหมันเวิร์บหวานะท่านผู้ฟังนะบางทีจิตเราเนี่ยแผลเรานะไม่ได้รับการป้องกันเวิร์บออกมันน่าสมเพชมากอย่างคนที่เป็นแผลเวิร์บหวานอย่างเงี้ยนะท่านผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินเสียงเห็นภาพเนี่ยอย่าให้แผลของเราตอนนั้นถูกเบิกออกนะแต่ให้รักษาให้สมานแผลไว้เย็บกันไว้ให้ติดนะเย็บไว้ให้ติดห่อยาไว้โปะยาไว้ด้วยมันสกปรกรีบล้างนะถ้ามันมีอะไรที่มันจะมาเวอะตาเวอะหูเราออกอ้าวรีบเปลี่ยนช่องนะรีบเปลี่ยนคลื่นนะให้เรามารักษาจิตของเรานะใส่ยาซะนะหลีกออกรักษาศีลคบเพื่อนดีนะฟังสิ่งที่เป็นธรรมะให้แผลเราได้รับการรักษาเรารักษาแผลอย่างนี้แล้วเอาดีละนะอย่าไปเกลือกลั้วในสิ่งที่ไม่ดีอีกนะเหมือนเราได้กองทรายทองมาแล้วนะกองทรายทองมาแล้วเราเป่าใช้ความร้อนท่านฟังความร้อนนี่คือตะบะนั่นเองนะตะบะเนี่ยคือเหมือนกันการแผดเผาจิตของเรานะเผาจิตของเราด้วยอะไรถ้าเราเผาด้วยไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะมันไม่ได้ไอ้พวกนี้มันจะเป็นของแผดเผาถ้าเราเผาด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้พวกนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเผามันยิ่งจะเละกันเข้าไปใหญ่แต่เราให้เผาด้วยมรรคท่านฟังเผาด้วยมรรคอะไรล่ะศีลสมาธิปัญญาเผาด้วยอะไรความคิดทางดีเผาด้วยสมาธิเผาด้วยสติเรามีสติเรามีสมาธิล้อมใจของเราให้เป็นหนึ่งล้อมกองทรายทองนั้นให้เข้าด้วยกันแต่มันจะมีส่วนที่ไม่เข้ากันอยู่หรอกเพราะว่าในทรายกองทรายทองที่เวลาเขาไปขุดทองเนี่ยนะเขาล้างออกแล้วจะได้กองทรายทองมันเป็นผง
นะเป็นเม็ดเล็กๆบ้างเม็ดใหญ่ๆบ้างแต่มันยังไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันในเม็ดนั้นก็มีสารประกอบของพวกตะกั่วบ้างดีบุกบ้างเงินบ้างเหล็กบ้างอยู่ในนั้นเขาเอามาเผาท่านฟังเผานะประกอบอยู่ที่ปากเบ้าใส่ความร้อนเข้าไปนั้นจนกระทั่งมันหลอมเป็นเนื้อเดียวกันไอ้ที่หลอมเป็นของเหลวออกแล้วเป็นเนื้อเดียวกันมันก็ยังไม่เข้ากันอยู่นะมันก็ยังจะมีเขาเรียกว่าน้ำฝาดที่อยู่ในทองคำนั้นน้ำฝาดนี่ก็คือสารประกอบต่างๆนั่นแหละที่ว่าไม่ใช่เป็นตัวทองจริงๆแต่เป็นสารประกอบเช่นเงินบ้างดีบุกบ้างพวกนี้ยังไม่เข้ากันนะเขาก็ต้องหลอมกับอีกเหมือนเราทำสมาธิคุณเผาจิตของคุณนะด้วยสติด้วยสมาธิหลอมให้มันเข้าไปเนื้อเดียวกันแต่มันยังจะมีความคิดบ้าบอบ้างนะนิวรณ์บ้างง่วงบ้างบางทีก็ฟุ้งซ่านบ้างมีอยู่ให้เผาต่อไปหลอมจิตของคุณด้วยสมาธิหลอมจิตของเราด้วยสติเราทำไปทำอย่างนี้ถึงจะถูกทำซ้ำอย่างนี้ถึงจะถูกแต่บางทีเร่งไฟแรงไปทองก็ไหม้นะเร่งไฟน้อยไปทองมันก็ไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเราก็จึงจะต้องมีการทำให้มันสมดุลนะอย่าเครียดคลัดเกินไปจนทำจนต้องกลายมันเครียดคลัดในการปฏิบัติธรรมนะอย่าว่าทำอ่อนเกินไปจนเราขี้เกียจขี้คลานแต่เราทำให้ถูกท่านฟังทำซ้ำๆเนี่ยทำให้ถูกด้วยเผาหลอมจิตของเราให้เป็นหนึ่งด้วยสมาธิด้วยสติพอมันจิตเป็นหนึ่งหลอมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วคุณเห็นหรือเปล่าเห็นว่าไอ้จิตเราก็อันหนึ่งสิ่งที่มากระทบนั้นก็อันหนึ่งทองคำเวลามันหลอมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วท่านฟังมันเป็นก้อนทองคำออกมาเนี่ยคุณเอาไปฝังดินคุณเอาไปคลุกกับโคลนคุณเอาไปลาดกรดใส่มันแยกกันนะเขาเรียกว่าไม่คล้องไม่ยึดไม่พัวพันในน้ำที่เราใส่เข้าไปไม่คล้องไม่ยึดไม่พัวพันในดินที่เขามากรบมันไว้ไม่คล้องไม่ยึดไม่พัวพันในน้ำกรดที่เขาราดใส่มันแต่ถ้ายังเป็นฝุ่นทองคำอยู่เป็นกองใส่ทองอยู่ผสมดินเข้าไปนะโอ้มันคล้าวๆก็เป็นอันเดียวกันเรามองไม่รู้เลยอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าจิตของเราเป็นเหมือนทองคำท่านฟังเป็นหนึ่งนะถูกล้อมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันมันจะแยกออกแยกออกจากสิ่งที่มากระทบแยกออกจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่มันจะมาเกลือกลั่วให้จิตของเราเข้าไปคล้องไปยึดไปพัวพันมันคนละอันกันเหมือนน้ำอยู่บนใบบัวมันแยกกันไปมันติดกันอยู่ก็จริงแต่มันไม่คล้องไม่ยึดไม่พัวพันในสิ่งนั้นอย่าให้ใจของเราเป็นแบบผ้าคีริ้วโดนน้ำปุ๊บมันซึมเข้าไปอันเดียวกันเลยอย่างน้อยให้ใจของเราเนี่ยมันเป็นหนึ่งล้อมเป็นเนื้อเดียวกันเผาเหมือนทองคำเผาด้วยสติเผาด้วยสมาธิเนี่ยมันแยกออกกันแล้วนะพยายามทำอยู่เรื่อยๆทำซ้ำตรงนี้ถึงจะถูกทำซ้ำตรงนี้มันถึงจะเจริญทำซ้ำอย่างเงี้ยมันถึงจะไปข้างหน้าได้ทำซ้ำอย่างเงี้ยถึงเรียกว่าทำให้เจริญมรรคทั้งฝั่งศีลสมาธิปัญญามรรคทั้ง8เป็นสิ่งที่เราต้องทำให้เจริญทำให้ก้าวหน้าขึ้นทำซ้ำทำให้มันถูกที่ทำซ้ำทำให้มันดีทำซ้ำทำให้มันเจริญในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz